ปลายครับนี่ครับตัวปลายตัวหัวนี่เป็นคาร์บอนนะครับงานสวยนะครับวิธีใส่2ชิ้นแรกนะครับให้ใส่ตัวท่อด้านหน้าฝั่งนี้ตัวนี้ก่อนนะครับใส่ตัวนี้เสร็จแล้วค่อยใส่ตัวด้านหลังนะครับตัวคอนะครับด้านหน้าตัวนี้มันจะถ้ามันต่ำนะครับก็ใช้มือดักขึ้นได้เลยนะครับก็จะสุดนะครับเรียบร้อยนะครับไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับดักขึ้นนิดเดียวนะครับครับตอนนี้ก็ใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับท่อนะครับอยู่ที่ 13,000 บาทมีตั้งแต่ใส่กับ YZ250F ปี14ถึงปี18นะครับโฉมนี้คือโฉม14ถึงโฉม18นะครับใส่ได้กับใส่ด้วยกันได้หมดนะครับแล้วก็มีเป็นปี19กับปี20นะครับราคาเท่ากันนะครับ 13,000 บาทนะครับก็เป็นทรงเดียวกันเลยนะครับส่วน CRF250R นะครับก็มีขายเช่นกันนะครับเป็นท่อคู่นะครับท่อคู่โยชิมุระก็ราคาอยู่ที่ 20,000 บาทนะครับไทเทเนียมทั้งชุดนะครับก็สนใจนะครับติดต่อได้ที่ BS Speed เชียงใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ